คู่มวยชิงเดิมพัน3,200,000 บาทครับคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือตามชำระแค้นเพชรสมหมายส.สมหมายพิกัดน้ำหนัก 112.5 ปอนด์เป็นคู่เอกของรายการศึก PK แสนชัยนะครับประจำวันอังคารที่13พฤศจิกายน2561ครับเพชรสมหมายส.สมหมายหรือว่าหยกเพชรธนศักดิ์ขนส่งเดิมนะครับเคยเอาชนะคมเพชรมาแล้วนะครับเมื่อวันที่7กันยายนครับวันนี้ชำระแค้นะครับวันนั้นก็เพชรสมหมายก็ซิลเงินไป3,200,000ครับวันนี้ก็3,200,000เหมือนเดิมครับแต่ว่าน้ำหนักเท่านะครับครั้งที่แล้วนี่112ปอนด์กับ113ปอนด์ครับเพชรสมหมายได้1ปอนด์ยอดเก็บได้ 947,380 บาทต่างชาติ86คนอานันต์เปี่ยมสุคนนะครับกรรมการชี้ผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยกที่2ครับให้ดูกันเต็มอิ่มเลยทีเดียวถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์เลยนะครับใครใครก็อยากรอดูครับเป็นมวยเวทเล็กที่มากความสามารถครับมันสมองมวยต้องบอกว่าเกิน180ครับดังมาจาก2ศึก2สาย2เวทีครับเพชรสมหมายนี่จากกลุ่มพลังใหม่บางกะปิสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับส่วนคมเพชรสิทธิ์สรณเสือก็ศึกเกียรติเพชรครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรฝั่งสนามมวยเวทีลุมินียก1ไม่มีอะไรมากครับยก2ให้ได้ดูกันเลยครับขยับเจาะยะล่างไปครับโดนปุ๊บเอาคืนด้วยซ้ายหน้าเนื้อตัวนี่แน่นเปรี้ยครับมาดีทั้งคู่ครับขยับเข้าหาครับคมเพชรน้ำหนักเท่ากันก็จริงแต่ว่าสรีระรูปร่างนี่คมเพชรดูลอยกว่าครับโดนขวาโต้ขึ้นด้วยขวาชนะใครมาเยอะแยะเลยนะครับคมเพชรมาสรุปเพชรสมหมายนี่แหละครับน่าจะเตะขวาแต่ว่าคมเพชรนี่เร็วครับยกซ้ายบังหมดยกที่2ครับยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ที่คมเพชรได้เปรียบเล็กๆแข้งขวาสูงครับเพชรสมหมายเอาซ้ายไปขวาโต้เอาขวามาอีกทีนึงขวาไปต่อยลำตัวครับเตะขวาถีบซ้ายแม่พยายามจะเจาะล่างนะครับไม่โดนครับเจอแข้งขวาของจังหวะขยับเดินแกก็เดินนะครับเนี่ยครับดูกันละเอียดนะครับพี่น้องแฟนมวยครับแล้วก็ให้คะแนนกันไปในใจด้วยถีบซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้เสียแขกโปรโมเตอร์ของศึกนะครับนั่งตรงโต๊ะของโปรโมเตอร์ครับโยนซ้ายมาขวาโต้ไปครับขวาคืนด้วยขวาขยับออกซ้ายครับ2แข้ง2กาดครับโยนเข่าขวาครับเสียบขวาไปครับคมเพชรเสียบขวาขยับขยับขวาไปปลายเท้าของเพชรสมหมายครับบวกศอกขวาแต่ศอกขวานี่ไม่ถึงนะครับโยนเข่าขวาครับเพชรสมหมายครับคมเพชรเตะขวาถีบปุ๊บถีบคืนครับเข่ามาคืนได้แข้งครับโยนขวาครับขณะที่เพชรสมหมายถีบไว้แลกหมัดเลยครับทันกันดีจริงๆครับถีบขวาไว้ครับเพชรสมหมายดูครับโอ้โหสายตาดีออกซ้ายหน้าคมเพชรเดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นครับเตะขวาครับถีบซ้ายไปครับเพชรสมหมายบวกหมัดขวาครับเนี่ยครับ
รอบวกขวาครับเอาเตะขวาขวาโต้ด้วยขวาเอาละครับแข้งซ้ายของคมเพชรไม่โดนเดินเข้าหานะครับเปิดเกมตลอดเลยนะครับรวบหัวหลุดออกนอกเชือกนะครับกรรมการต้องมาเบรกก่อนครับถีบไว้ครับหมัดขวาครับเจอเข่าขวาโต้ครับแทงเข่าขวาครับแข้งซ้ายมาโต้ด้วยขวาเตะขวาครับโอ้โหนี่แต่ว่าลูกนี่แหละครับรอดักจังหวะ2ครับมีความหลากหลายของอาวุธนะครับเพชรสมหมายนี่ออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับซ้ายหน้าแล้วก็มีขวาหมดยกที่3ครับเกมบีบหัวใจเหลือเกินครับยกที่4ครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับความได้เปรียบนี่อยู่ที่คมเพชรต่อ19เท่านั้นเองครับหลงเหลี่ยมไปเล็กน้อยคมเพชรเดินเร็วขึ้นจิ้มหมัดนำแทงเข่าซ้ายตามถีบซ้ายไว้เจอเข่าขวาครับเอาแข้งขวาไปครับโยนเข่าขวามาขวาโต้โอ้โหโต้ทุกลูกครับโต้ทุกลูกคมเพชรขยับครับพยายามต้อนเข้ามุมอับนะครับเพราะว่าผิวนี่เหลือเกินครับกองเชียร์ของคมเพชรก็จะมองว่าเอาโอ้ยโอ้เจอบวกศอกขวาครับปากฉีกเลยนะครับศอกนี้ครับเอางัดศอกอีกทีนึงเตะขวาโยนเข่าขวาเอาเตะขวาโต้ครับแทงเข่าขวาไปขวามาขวาคืนถีบซ้ายแทงขวาครับจิ้มหมัดเอาบวกศอกขวาไม่โดนครับเจอเข่าขวาของคมเพชรเตะขวาไปเหลือไปครับสปิริตยอดเยี่ยมนะครับลูกเมื่อสักครู่นี่คมเพชรนี่ไม่ตามไม่ซ้ำนะครับตีขวามาถ้าเกิดลักษณะแบบนี้บางคนนี่กรรมการเบรกไม่ทันนี่ก็หัวตูมเลยครับโอ้บวกศอกขวาอีกแล้วครับเพชรสมหมายถีบซ้ายไว้บวกศอกบวกหมัดได้สวยๆครั้งที่แล้วนี่ก็ไปแพ้ยก5ครับคมเพชรโดนบวกหมัดขวาครับก้นเตี้ยครับเป็นลูกตัดสินไปเลยครับจุดเปลี่ยนเกมแทงขวาครับขวาอีกทีนึงออกแข้งซ้ายครับสลับขาแล้วเตะขวาทีซ้ายทีครับเตะขวาเตะซ้ายครับเนี่ยครับมวยที่ออกได้ของ2แข้ง2กานี่จะมีความหลากหลายฮะและคู่ต่อสู้ก็จะระวังยากครับถ้าเกิดมาทางเดียวนี่ก็ถ้าเกิดมวยซ้ายอย่างเดียวเตะซ้ายได้อย่างเดียวนี่คู่ต่อสู้ก็รู้ครับต้องบังซ้ายยังไงครับแล้วโต้ยังไงโอ้รอดักเลยครับเดินก็หาครับคมเพชรเพชรสมัยเตะขวาครับเตะซ้ายครับเสียบซ้ายเตะขวามาครับคมเพชรแตกทั้งปากแตกทั้งเปลือกคิ้วนะครับไม่ใช่เปลือกคิ้วด้วยนะครับใต้คิ้วครับโชคดีครับเลือดนี่ไหลไม่แรงครับเอาฮุกซ้ายครับเพชรสมหมายขยับเตะซ้ายหลุดครับหลักก็ดีครับแล้วก็มาผ่อนนะครับไม่เดินครับคมเพชรพอใจแล้วครับเดินมาตลอดทุกยกหมดยกที่4ครับโอ้โหปั่นป่วนครับสาดกันถึงเงินเหลือเกินครับมวยคู่นี้ยกสุดท้ายนะครับประมาณ 3-1 นะครับอยู่ที่คมเพชรได้เปรียบนะครับแต่เพชรสมหมายก็ยังไม่เดินครับคมเพชรเปิดเกมเข้าหาครับเตะขวาไปตีเข่าซ้ายครับคมเพชรตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับขวาดอกที่3นี่โดนซี่โครงกรรมการกรรมการอนันต์เปี่ยมสุคนนะครับยศพันโทนะครับแยกออกมาแล้วไม่เข้าแล้วนะครับคมเพชรเพชรสมหมายก็มั่นอกมั่นใจนะครับล่ะครับขยับเข้ามาหาหน่อยล่ะครับได้แข้งขวาขวาอีกดึงดอกครับเกี่ยวแล้วโต้ครับฝ่ายเปิดเกมเข้าหาบ้างเดินเข้าหาบ้างนะครับเพชรสมหมายครับล่ะครับทีมงานบอกว่าขออีกทีเดียวไอ้น้องขออีกทีเดียวอ่ะก็คงจะมองว่าเดินแล้วเตะเดินแล้วเตะได้ครับขวานี้ไม่โดนครับขยับหมัดเอ้าแม่ประสานแข้งแล้วก้นเตี้ยครับก้นจำเบ้าครับเพชรสมัยก็เหมือนรู้แล้วครับเตะขวาเอาละครับมาได้เตะขวาคืนต่อยล่างแล้วขึ้นบนเตะขวาครับเอาเกี่ยวมาแล้วคืนด้วยขวาครับ
ลูกนี้นี่ออกมาเต้นเลยนะครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยครับผลการของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับอนันต์เปี่ยมสุคนนะครับรวบรวมคะแนนท่านสุดท้ายนี่มนัสนิมมณีนะครับชูเสมอครับโอ้โหชกเสร็จนี่ประมาณ 4-1 3-1 4-1 นะครับบางจุดนี่ถึง 8-1 ครับแม่คอมเพชเสียดายครับชู2ข้างเก่งทั้งคู่ครับกองเชียร์ของเพชรสมหมายเองก็มองว่าเขาอาวุธเขาได้เลยนะครับเพชรสมหมายก็บอกว่าอย่าดูแต่ราคาต้องมาดูอาวุธด้วยนะฮะก็มีโอกาสเจอกันภาค3สูงมากครับ